Good morning ครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อยู่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ต่ออีก1วันนะครับก็ตอนนี้นะครับคุณครูทุกคนนะครับก็กำลังเลือกซื้อสิ่งของฝากนะครับบอกว่าเงินหมดแต่ก็ยังช็อปไม่หยุดกันสักทีนึงนะครับดังนั้นเด็กๆหลายๆคนนะครับไม่ต้องอิจฉานะครับสอบชิงทุนมาให้ได้นะครับนี่ครับภาษาญี่ปุ่นวันละคำครับสวัสดีตอนเช้าครับโอไฮโอโกไซมัสบายบายญี่ปุ่นครับบายบายญี่ปุ่น นี่คือครูสอนภาษาญี่ปุ่นของเรานะครับนี่สังเกตดูว่าดูของของเรานะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับนักเรียนที่ได้สกอลาร์ชิพในการมาเที่ยวที่นี่นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากครับ กินปูเก่งมากนะครับแถวบ้านยังไม่เรียกว่ากินนะฮะเรียกว่าครับอยู่โต๊ะเราอยู่โต๊ะเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะว่าปูเนี่ยครับเรากินไป1มันกินไป70กรัมแล้วแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายครูพึ่งบ๊ายบายหน่อยเร็ว